ี้9กิโลกว่าเนี่ยประมาณนี้ครับเมื่อวานนี้ที่วัดกกทอนวันที่11เมื่อวานนี้ทองคำได้9กิโล45เอ๊ะอะไรนี่นี่มันเป็น50อันนี้มันผิดหรืออะไรเนี่ยสรุปทองคำอันนี้ที่วัดกกทอนว่าได้9กิโล45บาท9สตางค์แต่ที่นี่มันเป็นอันนี้รวมทั้งวันเลยครับผมอันนี้รวมทั้งวันเลยครับอันนี้รวมทั้งวันครับผมอันนี้เฉพาะวัดกกสะท้อนเฉพาะวัดกกสะท้อนเมื่อวานนี้ได้9กิโล45บาท9สตางค์ดอลลาร์ได้ 16,579 ดอลเงินสดได้ 1,219,542 บาท แล้วสรุปทองคำวันที่11เมื่อวานนี้สรุปทองคำเมื่อวานนะรวมทั้งอยู่ที่นี่ที่ไหนรวมกันได้9กิโล50บาท70ตังค์ดอลลาร์ได้ 17,232 ดอลนี่ 16,000 อันนี้ 17,000 ทีนี้ทองคำที่กะไว้4,000 กิโลนั้นเวลานี้ได้แล้ว 1,944 กิโลพอที่ขาดนะขาดอยู่ 1,944 กิโลที่ได้ไปแล้ว 2,056 กิโลนะนี่ยังขาดอยู่ 1,944 กิโลในจำนวน 4,000 กิโลนี่ที่จะมอบในคราวต่อไปนี้ 1,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว 1,019 กิโลนี่ได้ 1,019 กิโลดอลลาร์ที่จะมอบครั้งต่อไป1ล้านดอลนั้นเวลานี้ได้แล้ว 220,000 โอ้ได้แล้ว 779,939 ดอลยังขาดอยู่อีก 229,061 ดอลที่ขาดอยู่เวลานี้ตอนจะไปเราถึงจะดูบัญชีแล้วกล่าวว่าจะเอาบัญชีดอนไปกรุงเทพด้วยเมื่อได้ ได้เอาเข้าทางหลวงก็ถอนทางนู้นเลยเขาบอกว่าถอนได้เลยเอาสมุดไปแล้วก็ไปถอนทางนู้นซึ่งเป็นธนาคารเดียวกันก็คงจะเอาไปด้วยอย่างเมื่อสมควรถอนเราก็ถอนฮะ50ดอนนะประจำเหลือ50ดอนนะครับดีแล้ว เมื่อสมควรถอนดอนล่าเราก็ถอนทองคำสมควรเข้าก็เข้าถ้ายังไม่สมควรจะเหตุผลวงไกลอะไรก็ทราบตอนเราไปกรุงเทพคราวนี้แหละเรื่องราวอะไรๆก็จะทราบในไปกรุงเทพคราวนี้ตัวงานสิ่งนี้จึงไม่แน่นอนเป็นที่ความมุ่งหมายของเราที่เฉยว่าจะมอบอย่างนั้นแต่เมื่อเหตุการณ์มันเป็นไปยังไงแล้วมันจะต้องเป็นไปตามเหตุการณ์ควรมอบก็มอบไม่ควรมอบก็ไม่มอบนะพี่น้องชาวไทยทั้งชาตินะรวมอยู่ในเราคนเดียวนะหมดคิดอ่านใจต้องทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดเพื่อต้องออกอิริยาที่แสดงออกพาพี่น้องทั้งหลายออกก็ออกจากนี้เทศนาว่าการจนกระทั่งถึงจะเอาสมบัติเข้าคลังหลวงก็อยู่ในนี้หมดนะตัวงานไปคราวนี้จึงเป็นคราวสำคัญอีกคราวหนึ่งเหมือนกันควร ควรเข้าคลังหลวงได้หรือไม่ได้ก็ทราบคราวนี้โอ้เราอิจฉาและอาใจมากนะแม่เราทนเอานะพูดตรงๆก็มาเล่นกับขี้ว่างั้นเถอะนาทำมาเล่นกับถังขยะกับถังมูดถังคูดทองคำทำพระพุทธเจ้าเรียกว่าทองคำแล้วมาเล่นกับขี้หมูขี้หมาเป็นเรื่องของกิเลสสกปรกเรื่องนี้โห
หนักมากนะเพราะความเมตตา ถ้าไม่เล่นด้วยก็ยิ่งจะจมลงไปใหญ่เนี่ยก็จำเป็นต้องบืนเอาสกปรกแล้วเธอก็ค่อยล้างเอาอย่างนั้นจะล้างมือเป็นอย่างนั้นนะถ้าธรรมดาอุ้ยยังไม่เล่นด้วยเลยนะสกปรกขนาดที่ว่าไม่เล่นด้วยเลยนะเรื่องวัตจักรมีแต่ความสกปรกเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานสิ่งเลวร้ายทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดรวมลงมาแล้วว่ากองทุกข์นี่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายรวมตัวเข้ามาแล้วเป็นกองทุกข์ ลำบากมากนะผู้หนามันก็หนาจริงๆอันนี้อ่ะที่หนาจริงๆนี่ตัวสำคัญที่จะทำลายส่วนใหญ่ได้ แล้วหนาจริงๆด้วยอำนาจป่าเถื่อนอยู่ในนั้นด้วยอันนี้คือมันก็เท่ากับมีเคลียร์นิวตรอนอยู่ในนั้นที่จะทำลายสังหารชาติได้เป็นอย่างดี มันสกปรกนั่นแหละที่เด็กไปที่ไหนจะหาความสะดวกสบายไม่ได้นะ มีแต่เรื่องแต่ลาความสกปรกเลอะเทอะรวมลงในถังคือกองทุกข์ถังใหญ่ที่รวมคือกองทุกข์กองสุขไม่มีในที่เด็กงานก็ไปเทศที่กกชอนก็เทศก็45นาทีพอดีกับงานพอดีกับงานพอดีกับกำลังพอเหมาะกัน45นาทีนี่เรียกว่าเป็นอย่างน้อยนะเทศทุกแห่งทุกแห่งมันก็45นาทีขึ้นไปถึงชั่วโมงชั่วโมงกว่าอยู่ในระดับนั้น เมื่อวานนี้หมดหมอการจัดงานหรือว่านั่นนะ เอาเครื่องยูนิตทำฟันมาให้เครื่องหนึ่งแล้วเอ็กซเรย์ฟันอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเราจึงจะถามดูโรงพยาบาลไหนชื่อขาดอันนี้เราก็จะให้ทันทีที่เขามาขออยู่แล้วเราจำไม่ได้นะขอเครื่องมืออย่างนี้นะไม่ทราบโรงพยาบาลไหนมากเพราะมันมากต่อมากนะผู้ว่านี้จะมาเครื่องเราจะให้ทันทีอ่ะมีการจับรองไว้ตรงแค่นี้จ่ายมากทีเดียวนะหลายล้านจ่ายก่อนจะไปกรุงเทพต้องจ่ายต้องเคลียร์ให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ไปถึงเบี่ยงรับเงินเพราะสิ่งของที่ตกมาจากตัวมาอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆเขาก็เก็บไว้เข้ามาในวัดทางวัดก็เก็บไว้จนกระทั่งเรามาถึงได้โอกาสเรียบร้อยแล้วออกทีนี้ก็เริ่มจ่ายละอย่างนี้อย่างนี้หนูไปกรุงเทพเริ่มจ่ายละเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปมีตั้งแต่โรงพยาบาลนะเป็นส่วนมากนะไม่ทราบจะแยกไปทางไหนไปทางไหนบ้างนะแยกทำประโยชน์ให้โลกมันเหมือนตะกร้าตักน้ำว่างั้นเลยพอยกขึ้นซ่าหมดเลยมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะอำนาจความเมตตามันเหนือนั่นใช่ไหมตั้งแต่ไม่มียังอยากให้
เมื่อมีมาแล้วมันจะรอได้ยังไงมันก็ต้องออกทันทีทันทีเลยนี่แหละทำเป็นอย่างนั้นเปิดโล่งออกไปเลยด้วยความเมตตาพระพุทธเจ้าสงฆ์พ่อโลกด้วยความเมตตาสงฆ์พ่อโลกด้วยพระเจ้าใสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนเหมือนกันพระเมตตาสุดส่วนคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เต็มพระทัยเต็มพระทัยดังนั้นมาก็สาวกเป็นไปตามนิสัยวาสนาบารมีความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตนั่นเหมือนกันแต่ที่จะกระจายออกเป็นไปตามหลักนิสัยวาสนานะทำประโยชน์ให้โลกได้มากก็มีได้น้อยก็มีตามนิสัยวาสนาของแต่ละองค์ละองค์ที่ทำมาพอเหมาะพอดีกับองค์ท่านเองทางพระญาณควรขันญาณนี่ท่านสอนได้ยุคได้หลานคนเดียวพระปุณณมันตามีบุตรนี่เป็นธรรมกถึกเอกได้รับเอตคะสมณศักดิ์เป็นนักเทศเอกพระปุณณมันตามีบุตรนี่หลานชายของพระญาณควรขันญาณเพราะว่าท่านเองท่านไม่เกี่ยวกับใครแต่เรื่องเทวบุตรเทวดาปฏิเสธไม่ได้นะส่วนตัวมนุษย์มานานรู้สึกว่าท่านจะไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องอะไรนักเลยหรืออยู่พวกกับสัตว์กับเทวบุตรเทวดานี่ปฏิเสธไม่ได้นะท่านก็ไปทำกับพวกนั่งเสียพวกช้างเราช้างเป็นอุปถากนะท่านนั่นก็ทราบว่าเป็นโพธิญาณเหมือนกันนะนี่เราก็อ่านนานแล้วมันลืมเราพอจับเงื่อนไปว่าเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันสร้างที่รักษาพระอัญญาโกณฑัญญะถึงการจะนิพพานแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้า ย้อมผ้าด้วยหินดินแดงหินแดงพระอยู่ในป่าในเขาไม่มีอะไรจะย้อมก็ย้อมหน่อยร่างผ้าเป็นสีดินแดงหินแดงออกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลลาพระนิพพานท่านเองหนุ่มน้อยมองเห็นท่านเองเราก็เหมือนพวกไอ้กี้นี่แหละไอ้กี้ไอ้หยองเนี่ยพอมองเห็นพระอนาคตังพระแก่เต็มที่แล้วนี่นะพระอนาคตังนั้นนี่มันแก่กว่าพระพุทธเจ้าอยู่นะเพราะท่านเป็นองค์ทำนายเป็นพระสีดาบทที่หนุ่มมากกว่าเพื่อนที่ทำนายชื่อลงนิ้วเดียวเลยใช่ไหมจะได้เป็นพระเจ้าโดยฉายเดียวบรรดาทายทั้งหลายมีสองแง่คือถ้าไม่เป็นพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสองแง่แต่พระอนาคตนาที่ทายนี่ว่าตาได้เป็นพระเจ้าโดยฉายเดียวนั่นเพราะฉะนั้นจึงรอออกไปรอบวชรอพระพุทธเจ้าอยู่อายุแก่ฝ่ายนี่มาถึงลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานพระเนรเห็นสีผ้าแล้วเท่าแต่งกงันงันนะพอทูลลาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วออกไปพระเนรหนุ่มได้เหมือนไอ้กี้ไอ้บุกตี้ไอ้หยองนี่ลุมเข้ามาถามเลยสินี่ร้องพ่อนี่มาจากไหนสิดูสีผ้าเหมือนสียักษ์หัวพระพุทธเจ้าบอกโธ่อย่าพูดอย่างนั้นนะขึ้นทันทีเลยอย่าพูดอย่างนั้นนะนี่พี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายรู้ไหมนี่พระญาณคนรักเป็นปฐมสาวกของเราตถาคตคือองค์นี้เองนี่ท่านจะลาเข้าสู่นิพพานท่านมาลาแล้วท่านจะนิพพานเนี่ยพระเนรนั่งก็วิ่งข้อกงเลยเอาใจนะไอ้บุกี้ไอ้หยังวิ่งข้อกงวิ่งไม่ทันแล้วตกก้นเข้าไปเลยเ
ใจนี่พอรู้ว่าท่านคือพระอรหันต์องค์หนึ่งที่เป็นปฐมสาวกขึ้นต้นด้วยอุทานว่า ยังเป็นจิตสมุทัยธรรมังสัพพังตังนิโรธธรรมังในบาลีท่านแปลเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับเป็นธรรมดาแต่ภาคปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะเป็นอุทานออกมาอย่างรุนแรงเราไม่เป็นคำพูดลอยๆอย่างนี้ไม่ได้นะเต็มเหนียวเลยว่าจริงแล้วก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นเข้าใจไหมที่ออกจากความถึงใจออกเป็นอุทานขึ้นมาซับเดียวกันนะแต่ความจำแปลกับความจริงแปลมันต่างกันนะความจริงนี่ถอดจากหัวใจยึดขึงเลยนี่แหละที่ว่านี่คือความจริงสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นนะแต่ถ้าปริยัติท่านก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็มีความดับเป็นธรรมดาก็ฟังแล้วลอยๆไม่สนใจแต่นี่เป็นคำบูชาของพระอนาคามีซึ่งออกมาจากความสรุปใจอย่างแรงทีเดียวขางออกมาเลยเราเข้ากันได้ก็ว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นเนี่ยถึงไปผมกับคำอุทานแล้วก็รับกันได้กับพระอุทานของพระพุทธเจ้าอัญญาชีวตโพกุณโญอัญญาชีวตโพกุณโญพระอัญญาคุณยะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นเห็นไหมอุทานพระพุทธเจ้ากับอุทานพระอัญญาคุณยะเข้ากันได้เลยนี่แหละธรรมของจริงที่ถอดออกมาจากธรรมแท้ล้วนๆออกมาจะเป็นกระแสก็ตามก็ต้นลำมันคือของจริงเต็มจัดเต็มส่วนออกมาก็ต้องพุ่งอย่างนั้นแรง ธรรมะออกมาจากของจริงความจริงความจำต่างกันถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะเรียนนี่จำไปเรียนไปจำไปลอยๆไปแล้วพร้อมกับความสงสัยคืบคลานไปตามบีบคั้นไปตามเลยไม่ได้มีอะไรจริงจังเพราะฉะนั้นถึงพูดอย่างโกงไปโกงมาตามหลักความจริงเลยว่า การเรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัตินี่ผู้เรียนมากเรียนน้อยผลประโยชน์ก็ไม่ค่อยเหมือนกันดีไม่ดีผู้เรียนมากดื้อมากด้วยเพราะกิเลสแทรกเข้าไปนั่นทิฏฐิมานะว่าตัวมีความรู้ความฉลาดนั่นแหละความสำคัญกิเลสเข้าแล้วนั่นแล้วก็เรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่นั่นเรียนบาปเรียนบุญสงสัยบาปสงสัยบุญนรกสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สงสัยไปหมดว่างั้นเลยนะไม่มีอะไรจริงจังที่เป็นหลักใจได้เลยนะเนี่ยส่วนที่ได้ก็มีแล้วไม่ได้ปฏิเสธหมดนะหากมีจำนวนน้อยได้จำนวนน้อยที่เรียนมามากก็หยิบได้พอเข้าฝังใจเพียงเล็กน้อยแต่เวลาภาคปฏิบัติจับปั๊บเข้าไปเนี่ยเนี่ยที่นี่ก็สอนเพื่อให้รู้สิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วมาสอนโลกจะผิดไปไหนอ่ะนั่นนี่เรายังไม่รู้ไม่เห็นมันก็คืบคลานได้แต่ความจำความจริงไม่เห็นเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะใช่หรือไม่ใช่นะอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนะก็เราเรียนแล้วนี่ไม่งั้นจะวิ่งไปหาพ่อแม่อาจารย์มั่นเหรอความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานนี้เต็มสัดเต็มส่วนสองผู้ต้องการมรรคผลนิพพานแต่ความสงสัยมันก็คืบคลานไปด้วยมรรคผลนิพพานนี่จะยังมีอยู่หรือไม่นะเห็นไหมล่ะเผื่อว่าเราปฏิบัติเต็มสัดเต็มส่วนนี้ผลที่ต้อนรับไม่มีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลำบากเปล่าๆเห็นไหมล่ะพอไปฟังธรรมพ่อแม่อาจารย์มั่นเท่านั้นถอดออกมาเลยก็เหมือนท่านโอเรด้าจับเลยเราโหเด็ดมากนะเราไม่ได้ลืมนะไปถึงทีแรกเลยล่ะเหมือนว่าโอเรด้าจับหัวใจเราเลยเพราะเรามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นเวลานี้ยังสงสัยมรรคผลนิพพานอยู่เท่านั้นแหละว่าถ้าอันนี้ขาดลงไปแล้วยังไงก็ต้องพุ่งใหญ่ความหมายก็ว่างั้นเองในหัวใจของเราเป็นยังไงนี่โอเรด้าท่านก็จับมันก็เข้ากันได้สิพอไปแล้วเหรอท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอนั่นฟังสินะมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน
ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไฟอากาศธาตุทั่วแดนโลกธาตุนี่เป็นอากาศธาตุทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่บาปใช่บุญไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานนั่นเอาล่ะนะมรรคผลนิพพานจริงบาปบุญคุณโทษทั้งหลายจริงอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจซัดลงมาที่นี่เลยกิเลสอยู่ที่ใจธรรมะอยู่ที่ใจเอาฟัดลงไปตรงนี้ซัดลงไปเลยอย่าไปถามหามรรคผลนิพพานตามดินฟ้าอากาศเลวไหลทั้งนั้นนั่นเอาลงตรงนี้นั่นกิเลสมันอยู่ที่หัวใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจเอาแก้ลงตรงนี้นะจากนั้นถ้าก่อนเน้นหนักลงไปทางคิดกับภาวนาแล้วท่านก็มีอนุโลมบ้างเล็กน้อยว่า เอาให้หนักมาทางด้านภาวนาอย่างนี้ท่านมหาก็นวเรียนมามากพอสมควรถึงขนาดเป็นมหาว่าแต่ย่าว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะว่างั้นนะเวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมามากน้อยยังไม่เกิดประโยชน์ว่างั้นขอให้ท่านยกบูชาไว้ซะก่อนนั่นฟังที่หนักผมเราไม่ลืมเลยนะเพราะไปถึงท่านครั้งแรกจี้กันอย่างหนักเลยนะเปี้ยงเปี้ยงเลยเหมือนกับว่าเรดาร์จับไว้หมดเลยงั้นเอาให้หนักทางด้านภาวนาท่านอย่าเอาปริยัติทั้งหลายที่เรียนมามากน้อยเข้ามาเป็นเครื่องกังวลนะมันจะก่อกวนให้จิตสงบลงตัวไม่ได้จะไม่เห็นความจริงนั่นให้เน้นหนักลงทางด้านภาวนาเอาให้จิตให้เป็นสมาธิสงบลงให้ได้เป็นว่าเนี่ยลงจุดนี้นะก่อนทีนี้ต่อไปเมื่อถึงการเวลาที่ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งเข้าถึงกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่เราก็ไม่ลืมคือถึงการเวลาที่ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งถึงกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่เรียกคำว่าเอาไว้ไม่อยู่นุ่งก็เห็นในหัวใจเราอีกเหมือนกันไม่ใช่ไม่เห็นนี่แหละมันเป็นพยานกันอย่างนี้นี่เวลาเราก็เป็นนิสัยคนกลับเดียวด้วยถ้าว่าเอาเนาอย่าไปยุ่งกับปริยัติอะไรทั้งนั้นไม่ยุ่งจริงๆนะฟาดตั้งแต่ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาให้จิตสงบเลย นี่เราสรุปเลยพอหลังจากนั้นจิตก็สงบแล้วเป็นสมาธิสมาธิเต็มขั้นรู้นั่นแหละความจริงเห็นไหมเมื่อเจอก็ไปแล้วไปถามใครที่ไหนเราจึงกล้าพูดเลยว่าสมาธิคือธรรมนี่มีความพอหนาส่วนกิเลสไม่มีพอมีมากมีน้อยไม่พอทั้งนั้นเหมือนไฟได้เชื้อมากเท่าไหร่ไฟยิ่งส่งเปลวมากเพราะได้เชื้อมากเผาได้มากอันนี้ก็มันกันความโลภได้อะไรมาเป็นเครื่องตอบรับกันนั่นแหละเหมือนเชื้อไฟได้เท่าไหร่ยิ่งขยับขึ้นเรื่อยไม่มีพอแต่ทางด้านธรรมะนี่พอถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วพอเหมือนน้ำเต็มแก้ว จะทำให้มากยังไงก็ไม่เลยน้ำเต็มแก้วไหลออกหมดสมาธิเต็มภูมิเป็นอย่างนั้นมันเป็นแล้วในหัวใจถึงได้ติดสมาธิถึง5ปีพอแล้วก็แล้วมีหนำซ้ำยังว่าแล้วนี่แหละนิพพานจะอยู่ตรงนี้แหละว่ามันจิตมันแน่วลงเลยมันโลกนี้มันเหมือนไม่มีเนี่ยเพียงขั้นสมาธิเต็มภูมิก็อย่างนั้นมันมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นที่เป็นอยู่ภายในจิตเพียงภูมิสมาธิก็อัศจรรย์อยู่แล้วนะเหมือนโลกไม่มีเพราะจิตไม่ได้ออกไปยุ่งจิตลงอันเดียวนี่ก็เลยละเมาเลยว่าเนี่ยนิพพานอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เอาตรงนี้ให้ได้มันไม่ได้กับสมาธิทั้งกระดูกทั้งก้างมันอยู่ในถ้วยแกงถ้วยเดียวกันนั่นแหละสมาธิกับกิเลสตัณหามันรวมตัวเข้ามาอยู่จุดเดียวกิเลสไม่ออกเพ่นพ่านรวมเข้าสู่ใจเรียกว่าใจสงบสมาธิคือความสงบใจสมถะธรรมครอบมันไว้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นมันก็ชัดอย่างนี้จะเห็นว่าไงนี่แหละภาคปริยัติภาคปฏิบัติเวลาเรียนแล้วเทียบกันได้ทันทีทีนี้พอก้าวทางด้านปัญญาโอ้ปัญญานี่คาดไม่ได้นะนี่ละภูมิสมาธิมันเป็นสัดเป็นส่วนของมันอยู่เหมือนน้ำเต็มแก้วมันอยู่แค่นั้นแหละพอออกทางด้านปัญญานี่โอ้ยเหมือนกับสาดออกจากน้ำออกจากแก้วนี่กระจายไปหมดเลยปัญญาไม่มีสิ้นสุดกิเลสหยาบละเอียดขนาดไหนมันจะวิ่งตามเหมือนกิเลสเหมือนกับเชื้อไฟสติปัญญาเหมือนกับไฟมันจะลุกลามกันไปเรื่อยนี่ละที่นี่ที่ว่าปริยัติกับปฏิบัติเมื่อถึงการที่จะเข้าประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่จริงๆ
พอมันรู้ไม่เห็นขึ้นมานี่หนึ่งเอาปริยัติมาเทียบนี่เข้ากับปริยัติบทไหนบาทไหนสองเวลาไปสงสัยนี่ปริยัติท่านว่ายังไงนั่นมันจะวิ่งเข้าประสานกันเองนะเอาไว้ไม่อยู่เนี่ยเข้ากันได้แล้วเอาไว้ไม่อยู่ถึงขั้นปัญญาแล้วปริยัติกับปฏิบัตินี่จะวิ่งประสานกันตลอดเลยเป็นเองนะนี่ที่บอกกับท่านว่าเอาไว้ไม่อยู่มันผิดเมื่อไหร่ท่านพูดนะไม่ผิดเลยเดี๋ยวท่านรู้แล้วเห็นแล้วนะชัดชัดเข้าไปโดยลำดับนี่แหละความจริงไปอย่างนั้นนะรู้ตรงไหนตรงไหนอาฐานฌานชัยเอาหลักความรู้มายันเลยหลักความรู้ความเป็นก็คิดดูที่อย่างไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีแรกเราไม่ลืมนะแต่ก่อนเหมือนผ้าพับไว้ไปหาครูอาจารย์กิริยามารยาทก็เหมือนกันหมดเวลามันได้รู้เห็นประจักษ์ใจแล้วขึ้นไปหาท่านนี่โธ่คึกคักขึงขังต่างๆซัดกันระหว่างศิษย์กับครูเหมือนกับแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนต่อยกันเลยนะใส่เปี้ยงเปี้ยงท่านก็เฉยท่านก็คงจะคิดในใจโหที่นี่บ้ามันขึ้นแล้วความหมายก็คือมันได้หลักแล้วทีนี้บ้ามันขึ้นแล้วทีนี้ว่ามันขึ้นจริงๆนะนี่แหละพลังของจิตคือการเล่านี่คือเล่าผลของงานเราที่ปฏิบัติมาถวายท่านเมื่อผิดถูกประการใดท่านจะแก้ความหมายว่างานนะเพราะนั่งเล่าเต็มภูมิเลยทางกันนั่งนิ่งเดี๋ยวทางนี้ก็ขึ้นเนาะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่เคยมีนักกิริยาอย่างนี้เห็นไหมเวลามันเป็นในทางใจแล้วมันเป็นพลังอันใหญ่หลวงนะมันพุ่งพุ่งมันไม่สนใจกับกิริยานะพลังของจิตเนี่ยในขั้นนั้นภูมินั้นของธรรมนั่นแหละมันออกเต็มเหนียวของมันเหมือนกันพอจบแล้วก็หมอบจบภูมิเจ้าของที่รู้ที่เห็นที่ได้เป็นมาในเวลาภาวนาอันนี้ก็นั่งเหมาะคอยฟังท่าน พอเราจบลงเงียบเท่านั้นท่านก็เปี้ยงเลยเดียวนั่นเห็นไหมท่านกับพลังของท่านพลังแห่งความบริสุทธิ์พุ่งพุ่งอ้าวที่นี่ได้หลักแล้วมันเอาอย่าเอาเต็มเหนียวนะคราวนี้อัตภาพเดียวนี่มันไม่ได้ตายถึงห้าหนแหละมันตายเพียงหนเดียวเท่านั้นเอาที่นี่ได้หลักเอาฟาดมันเลยนะอย่าถอยเลยโอ้ยเท่านี้ก็เหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยุสักหน่อยทั้งจะกัดจะเห่าเห็นใบไม้แห้งใบไม้สดนี่เห่าจะกัดด้วยไปเลยเลยมากระซัดเรื่อยซัดเรื่อยจริงเอาทีไรมันก็ได้อัศจรรย์ทุกคืนทุกคืนขึ้นไปทีไรแบบเดียวกันเลยนะ ผังผังผังจนกระทั่งเห็นว่าพอสมควรเรายังไม่รู้จักประมาณนั้นน่ะมันยังจะเอาอีกนะถ้าท่านไม่ล้างเอาไว้นะมันยังจะเอาอีกที่ดูที่ก้นแตกเลอะไม่สนใจเลยนะนั่นจิตมันพุ่งพุ่งจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายพอขึ้นไปปั๊บยังไม่ได้พูดอะไรนะวันนั้นนะที่เห็นมันไม่อยู่กับกายนะขึ้นเลยที่เห็นมันอยู่กับใจนะขึ้นปั๊บตรงนี้นะอยู่กับกายคือหมายว่าทรมานกายมันมากเกินไปความหมายว่ากิเลสมันอยู่ที่ใจขึ้นไปกับใส่เปี้ยงเลยกิเลสมันไม่อยู่กับกายนะมันอยู่กับใจนะตอนนั้นก็ยกม้ามาเทียบอย่างที่เคยพูดให้ฟังม้าที่มันผ่านผลจนทะยานสารถีเขาต้องฝึกอย่างหนักไม่ควรกินหญ้ากินน้ำไม่ให้มันกินเอาจนเต็มเหนียวเลยจนกว่าม้ามันค่อยลดพยศลงมาลงมาการทรมานของเขาก็ลดลงมาตามส่วนเวลาม้าใช้ในการในงานแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อม้าตามปกติธรรมดาเท่านั้นแหละท่านพูดนะท่านไม่ได้มายกแทบเทียบเข้ามาว่าไม่เหมือนหมาตัวนี้คงว่างั้นว่าหมาตัวนี้มันผาดโผนเกินไปความหมายว่างั้นแต่เราก็จับได้ทันทีเพราะอันนี้มันมีในชาดกแล้วนี่เห็นไหมล่ะเรียนมาแล้วมันรู้แล้วแต่มันเอามาปฏิบัติต่อตัวเองไม่เป็นนะสิจากนั้นมาก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะนั่นนะท่านลั่งเอาไว้คือมันผาดโผนเพราะว่าจิตติดสมาธินี่ติดจนเป็นจนตายเพราะว่าออกทางด้านปัญญาก็ได้ลั่งเอาไว้มันไม่ได้หลับได้นอนทั้งกลางคืนกลางวันมีท่านก็ลั่งลืมเมื่อไหร่ลั่งตรงไหนถูกตรงนั้นเลยเวลาผ่านไปแล้วมันยอมรับหมดแล้วคือออกทางด้านปัญญาดิมันเอาจริงๆนะมันไม่ได้หลับได้นอนนะกลางคืนนอนจะนอนตลอดรุ่งนี่ไม่ได้หลับนะ
นอนมันก็หมุนติ้วติ้วติ้วถึงวาระที่ธรรมจักรออกว่างั้นเถอะนะวัดธรรมจักรออกแล้วจะหมุนหัวกิเลสมันออกตลอดเวลาไม่มีอิริยาบถเลยนะมันหมุนของมันตลอดไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นทีนี้บางคืนมันไม่หลับเลยนะ คือมันหมุนตลอดเหน็ดเหนื่อยจากนอนมันไม่หลับมันก็ทำงานลุกขึ้นนั่งมันก็ยิ่งฟาดใหญ่เลยแต่นั้นลงเดินโยกมไปที่ไหนมันก็หมุนตลอดเวลาสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับอ้าวกลางบ้านอีกเอาอีกอยู่อย่างนั้นนะโอ้ยนี่มันจะตายเลยนะนี่นาว่าเจ้าของนี่มันจะตายเลยนะนี่นานี่ช่างก็ล้างเอาไว้ให้พักในสมาธิสมาธิเป็นที่พักงานเอากำลังพักผ่อนนอนหลับรับประทานอาหารแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยทำงานความหมายว่างั้นเวลาทำงานก็ไม่ต้องมาห่วงการพักผ่อนนอนหลับการอยู่การกินทำงานท่าเดียวหรือเวลาหยุดงานก็ไม่ต้องห่วงงานให้พักผ่อนความหมายว่างั้นสมาธินู่นเวลามันผ่านไปเลยยอมรับหมดเลยที่แรกมันความเพลินมันท่วมท้นไปมันไม่ค่อยจะสนใจจนกระทั่งมันจะตายจริงๆแล้วค่อยพักสมาธินะถ้ามันไม่ถึงขนาดจะตายจริงๆมันไม่ยอมพักเพราะมันเพลินต่อความเพียรนี่แหละที่ว่าปริยัติกับปฏิบัติถึงเวลาที่จะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่จุดนี้แหละเอาไว้ไม่อยู่ปริยัติเรียนมามากน้อยมันจะวิ่งเข้าถึงกันหามาเป็นช่องทางเดินหามาเป็นสักขีพยานเพราะทางนี้ลู่อยู่เรื่อยๆเห็นเรื่อยๆแล้วติดกันอยู่เรื่อยๆนี่ท่านปริยัติท่านว่าไงเอามาเทียบเนี่ยเวลามันลู่ขึ้นมาลู่อย่างนี้ปริยัติว่าไงเทียบกันเลยๆไปอ่ะ นี่ภาคปฏิบัติเราพูดแต่ภาคปริยัตินี่เมื่อเป็นภาคปฏิบัติแล้วความจริงมันเต็มเหนี่ยวของมันเชื่อแน่เป็นลําดับแต่ความจําไม่ได้เชื่อนะจําได้เฉยเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นกระแสของธรรมที่ออกจากความจำความจริงนี้จึงต่างกันอย่างที่ว่ายังกี่สมุทรแล้วธรรมบางเนี่ยผิดกันอย่างนี้เราก็เรียนมาเหมือนกันแปลมาแล้วเรียนมาแล้วที่ท่านแปลในปริยัติทีนี้เวลามันเป็นขึ้นทางภาคปฏิบัตินี้มันก็เป็นขึ้นอย่างว่าเนี่ยผึ่งขึ้นมาเลยอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องลอยๆอย่างนั้นนะมันออกจากความจริงพุ่งเลยเพราะงั้นธรรมะที่ออกจากหัวใจของท่านผู้ทรงอรรถธรรมจริงรสชาติน้ำหนักต่างกันมากนะไม่ได้เหมือนกันนะพูดเป็นคำบอกเล่าธรรมดาก็ลอยๆแต่พูดเป็นเรื่องความรู้จริงเห็นจริงเข้าถึงความจริงพุ่งมันต่างกันงั้นนะวันนี้ก็พูดเท่านั้นแหละไม่ได้พูดอะไรมากก็นับว่าได้มากอยู่ในนู่นแต่หลายนาทีอยู่นะงานก็ไปเทศธรรมดาเหนื่อยเทศเรียบๆธรรมดาเมื่อวานนะมัน45นาทีเมื่อวานนี่เรียกว่าต่ำสุด45นาทีแต่วันนี้ให้พรนะให้พร ยะถาวาริวะหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอายุ
ยังไม่ได้กลับเลยเนี่ยคุณชายฝังยังไม่ได้กลับยังครับผมกลับฮะกลับวันที่14ครับผมอ๋อวันที่14วันที่3ไปช่วยขนแก่งยังไม่กลับเลยครับยังครับวันที่14ถึงจะกลับเหรออ๋อจะให้จะหมูแค่ปั๊มให้จะไปทะเลาะกันนะไอ้คนเดียวมีนมเดี๋ยวคนนั้นไม่ได้คนนี้ได้เราไปทะเลาะกันให้นมใช่ปั๊มเอาเนี่ยจะปั๊มกันไปเอาจะปั๊มทะเลาะที่นี่ไม่ทะเลาะอะไรดีครับทะเลาะนั่นแหละนี่เราจะไปธุระแล้วนะดีใจได้มารับใช้มาจากไหนล่ะผมก็อยู่ไอ้ตำรวจท่องเที่ยวก็อยู่ขอนแก่นเคยนั่งว่าหลวงปู่ไปนี่มหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้มาอยู่ที่อุดรแล้วครับครอบครัวอยู่ไหนล่ะครอบครัวครอบครัวอยู่ที่ที่บ้านที่กาฬสินธุ์ครับมีกาฬสินธุ์ไปจะไปหาหญิงใหม่ไปอวดเมียไม่ได้นะครับเข้าใจเหรอเป็นติดหลวงปู่แล้วมันต้องคุยพวกนี้พวกดื้อต้องคุยเวลาติดแง่คราวนี้แล้วยิ่งดื้อใหญ่แล้วยิ่งไปใหญ่นะเนี่ยไอ้อวดสาวเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยไปเท่านั้นแหละไม่พูดมากพูดมากเดี๋ยวได้ฆ่าคนมันไม่อยากฆ่าคนหรอกปิดแง่เอาเงี้ยงเงี้ยงใส่ปิดแง่เอือบสาวเราพูดนี้เราก็ที่นี่เนี่ยคนบ้านนี้ไม่ได้บอกชื่อมันแล้วก็คือไม่ได้บอกไม่ได้บอกบ้านมันแล้วบอกแต่ชื่อมันเนี่ยมันเข้ากันได้อย่างนี้อันนั้นมันเอานาฬิกาข้อมือติดตัวนี้คือจะสมัยนั้นเขาไม่มีละนาฬิกากันจะไปถามมาเลยนะนี่บักผีบ้านมันก็ได้นาฬิกามาจากไหนไม่รู้นะมาถือข้อไปคุยสาวอยู่จะก่อนเขาตั้งเป็นพลัมคุยกันระหว่างหนุ่มสาวมีบุญมีกุศลเขามีพลัมไปเชิญบ้านนั่นมาบ้านนี้มาก็สนุกสนานกันระหว่างหนุ่มสาวไอ้นี่ไปเขาไปคุยสาวไปก็ไปคุยสาวว่านาฬิกาอยู่นี่เฮ้ยอันนี้นาฬิกาเวลานี้เวลาได้เท่าไหร่นะแล้วคุยสาวเลยไปคราวนี้ก็ถามนาฬิกาเวลาเท่าไหร่นะคือก็ตกเท่านี้เรื่อยใช่ต้องคุยไปตอนนี้ก็กวนด้วยเหรออ้าวนาฬิกามันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตกไปคือไม่อยากพูดพอออกจากนั้นมาแล้วนะพอออกจากปรามคุยสาวมาแล้วว่าบักฮาหนึ่งมากวนกุยอย่างมึงบูจักนั่นจ่าห้ามบอกมึงมากวนถามกูเลยนั่นจ่าห้ามกูใส่มาโกโก้คนใหญ่ไม่พูดเนี่ยนั่นจ่าห้ามกูใส่มาโกโก้ชื่อมันชื่อดาบลิงเข้าใจไหมมันตายแล้วเดี๋ยวนี้นี่ดาบลิงจบเลยนี่ครับนี่ท่านนาฬิกาแกท่านเวลาคุยสาวพวกนี้ว่าถามนาฬิกาแกตบไว้ยิ้มคุยไปเลยแล้วท่านนี่ถามเลยกวนเลยตบเลยว่าออกมาบักขามกวนกูยังไม่รู้เป็นว่าเลยกูกำลังคุยสาวคนก็ควรต้องถามไม่ได้ที่คนนาฬิกาห้างนะกูยังไม่อยากตอบเลยสินาฬิกาห้างนาฬิกาล่างแต่ก่อนไม่มีนาฬิกา
อยู่โรงเรียนนี่ก็เอาเสาไปปักจนเข็มดูตะวันถ้าดูไปอย่างนั้นนั่นก็ดีก็ดูโก้ๆแบบดาบดิ่งนั่นแหละไม่มีนาฬิกาแต่ก่อนแต่เราเรียนหนังสือยังไม่มีแม้แต่ครูยังไม่มีนาฬิกาว่ะมันเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นก็ค่อยเริ่มมีห่างๆมีนิดหน่อยตามร้านนี่เราจะไปถามเลยนาฬิกาไม่มีก็มีแต่เรียนนาฬิกาเขาเรียกอะไรนาฬิกาที่เขาไว้ตามร้านแจ็คนะมันไม่มีตัวเลขนะขีดหนึ่งขีดสองเป็นตัวจีนไปนั่นนะเฮ้เขาเรียกนาฬิกาอะไรมันมีลูกตุ่มเป็นปกตินาฬิกาโรมันเออโรมันคือมันมีเหมือนว่าขีดหนึ่งขีดสองขีดสามสามโรมันเป็นตัวแจ็คไปเลยตัวจีนไปเลยฮะตอนหลังก็เป็นตัวจีนใหม่ๆก็เป็นตัวอักษรโรมันนะเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ก่อนมีแต่อย่างนั้นนะตามร้านนะนอกนั้นไม่มีที่ไหนละถ้ามีก็มีอยู่กับไอ้ดาบดิ่งนั่นแหละมีคนเดียวไอ้ดาบดิ่งมีคนเดียวนาฬิกาแกถามนาฬิกาได้ว่ามีตกไหมตกไหมอย่ายุ่งคุยเรื่อยไปตกไปเรื่อยตอนนั้นถามเลยอย่ายุ่งก็ออกว่าบักคามึงถามกูยังกระโดดอย่างเป็นว่านี่มึงอยากนาฬิกาห้างกูก็ถามมาเวลาตายอย่างนาฬิกาห้างมึงแขนมันกูแขนมาอวดสาวนั่นแหละเข้าใจไหมเนี่ยเออพูดเรื่อย